ัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับแบงค์เทคเตอร์สีรอซิ่งครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาถอดลูกหมากครับลูกหมากของคูบูต้านะครับรุ่น L47โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะถอดยังไงนะครับคือบางคันนะครับบางคันรถใหม่นะครับบางคันเป็นรถใหม่ L50 อะไรพวกนี้นะครับมันจะถอดยากหน่อยนะครับตอนออกจากศูนย์มาเล่นครับหรือว่าแกะกล่องออกมาถ้าสมมติว่ามันหลวมปุ๊บเวลาเราจะถอดนะครับถอดยากมากครับผม L17 ของผมก็เคยถอดยากเหมือนกันนานๆไปก็นานๆไปเดี๋ยวก็จะถอดง่ายเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการถอดกันเลยถ้าไม่ออกมีวิธีทำไงนะครับโอเคนะครับอุปกรณ์ของเราก็ถ้าจะเปลี่ยนนะครับแต่ผมไม่เปลี่ยนเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูอุปกรณ์ก็ถ้าจะเปลี่ยนก็จะมีประแจเบอร์30ครับแล้วก็เบอร์22ครับหรือว่าจะใช้ประแจเลื่อนก็ได้นะครับถ้าไม่มีโอเคแล้วก็อุปกรณ์ช่วยก็จะมีนี่หาเหล็กงัดอะไรก็ได้นะครับผมไม่มีครับก็เอาเหล็กนี่ครับเหล็กอะไรก็ได้แล้วก็ค้อนอีกลูกนึงโอเคนะครับเดี๋ยวให้ดูลูกหมากก่อนผมเพิ่งจะเปลี่ยนไปนะครับคันนู้นคันนี้นะครับคันข้างหลังผมแต่วันนี้ก็จะมารีวิวอีกคันนึงตรงหน้านี้ครับนี่ครับคันที่เปลี่ยนได้จะเป็นน็อตหัวผ่าเขาเรียกน็อตหัวผ่าครับแล้วก็จะมีกิ๊บล็อกนี่ครับแต่คันนี้จะเอาเป็นน็อตล็อกเกียวเลยนะครับจะไม่เอาแบบนี้ครับเวลาขันเข้าไปมันก็จะคายเองนะครับจะเอาเป็นน็อตล็อกเกียวเลยแนะนำครับให้ใช้น็อตล็อกเกียวเลยครับเวลาเรามาโยกโยกดูแล้วก็มันหลวมเดี๋ยวเราเอากระแจอัดเข้าไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยมาขั้นตอนแรกนะครับเราจะรู้ยังไงว่าเราจะเปลี่ยนเลยหรือว่าเราจะขัดเข้านะครับเพื่อไม่ให้มันสึกหรอมากกว่าเดิมไปดูครับนี่ครับอาการแบบนี้ครับคือว่าน็อตมันหลวมตัวนี้มันหลวมนะครับเดี๋ยวจะบอกวิธีกันเปลี่ยนลูกหมากครับเปลี่ยนลูกหมากก็นี่ครับอันดับแรกครับเราจะคลายน็อตตัวนี้ก่อนน็อตข้างล่างแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามันขันน็อตนะครับแล้วก็นี่ครับเบอร์22นะครับขันน็อตปุ๊บถ้ามันหมุนตามนะครับเอาเหล็กตัวนี้นะครับนี่ครับเหล็กท่อนยาวงัดไว้นะครับงัดลงงัดลูกหมากของเรานะครับเสียบแบบนี้ก็ได้งัดอย่างนี้นะครับงัดให้มันกดลงนะครับเพราะว่าลูกปลาของเราตัวนี้มันเป็นเตเปอร์นะครับนี่มันจะสโลปขึ้นนะครับเวลาเรากดลงปุ๊บมันจะแน่นกับรูพอดีนะครับมันทำให้เกลียวไม่หมุนตามนะครับโอเคก็จับข้างนึงงัดไว้นะครับแล้วก็คลายข้างนึงนะครับตัวนี้ที่น็อตหมุนตามครับตัวคู่หมุนตามนี่ครับก็คลายออกพอคลายออกเสร็จถ้าสมมติว่ามันไม่ออกนะครับก็เอาค้อนเคาะหน่อยครับให้มันว่าให้มันสะเทือนหน่อยครับมันจะได้หลุดออกแนะนำให้ใช้น็อตล็อกเกียวนะครับเดี๋ยวให้ดูน็อตนี่นะครับเป็นน็อตล็อกเกียวแบบนี้นี่ครับ
ถ้าสมมติเอาออกไม่ได้นะครับเอาค้อนนะครับนี่ครับตีเข้าตรงนี้นะครับนี่ตีแถวๆนี้ครับให้มันสะเทือนเคาะนะครับแล้วก็ตีออกอย่างนี้ครับง่ายครับเพราะว่าหมอนวัดของเรามันเป็นเทเปอร์นะครับนี่จะเปลี่ยนยางกันฝุ่นก็ได้นะครับมันจะมีกิ๊บล็อกอยู่ตรงนี้ครับนี่ถ้าสมมุติว่ายางกันฝุ่นของใครแตกก็เปลี่ยนแนะนําครับไม่ต้องอัดจระบีเยอะครับอัดพอดีครับถ้าอัดแล้วก็เดี๋ยวยางมันจะแตกฝุ่นอะไรจะเข้านะครับไม่ต้องอัดเยอะอัดสัก2 ทีก็พอให้จระบีมันไปเลี้ยงข้างในหัวนะครับของผมนี่ครับไม่ค่อยได้อัดเพราะว่ามันมีจระบีเลี้ยงอยู่ข้างในนิดนึงนะครับก็แจเบอร์30ใส่รูก่อนนะครับแล้วก็ขายนี่นะครับขายตัวนี้ของผมไม่เปลี่ยนนะครับโอเคใส่ไว้เหมือนเดิมโอเคครับก็เวลาใส่ก็เอาหมุนใส่นะครับนี่ครับเวลาเราถอดออกปุ๊บแล้วก็ใส่มาเท่าเดิมเท่าเกลียวของมันนะครับล็อกเดิมนะครับมันเดี๋ยวไม่ต้องไปตั้งศูนย์อะไรอีกโอเคขายประแจเบอร์30นะครับนี่ครับน็อตเบอร์30มันจะมีล็อกลูกปากอยู่นะครับโอเคถ้าไม่เข้าใจอะไรตรงไหนก็คอมเมนต์มาถามได้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูวิธีแก้มันหลวมนะครับถ้าสมมติว่ามันหลวมจะมีวิธีแก้ไงไม่ใช่หัวลูกหมากหลวมนะครับถ้าหัวลูกปากหลวมก็เปลี่ยนใหม่หัวตัวนี้นะครับนี่ครับมันจะหลวมเหมือนตัวนี้นี่ครับตัวนี้มันหลวมยกอะนี่ครับแต่มันมีร้านอัดหัวลูกหมากอยู่นะครับมีร้านอัดหัวลูกหมากอยู่นี่ครับเก็บไว้อัดก็ได้อันนี้เปลี่ยนใหม่เลยนะครับวิธีการใส่ก็เหมือนเดิมนะครับเอาน็อตใส่พันเข้าไปนะครับลองดูนะครับนี่ครับแน่นเวลาเราทำงานไปสักพักนะครับก็มาโยกดูโยกแบบนี้นะครับถ้าสมมุติว่ามันหลวมก็อัดเข้าไปนะครับตัวนี้จะไม่มีปิ๊นล็อกนะครับมันเป็นน็อตล็อกเกี่ยวโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูอีกข้างนึงนี่นะครับอีกข้างนึงนะครับเดี๋ยวโยกให้ดูเลยนี่ครับหลวมครับข้างล่างหลวมนี่ครับขันเข้าไปนะครับอย่าให้มันหลวมตรวจเช็คเรื่อยๆนะครับรถถ้ารถทำงานนี่ครับก็มาแนะนำเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีพี่เขาขอมานะครับขอมาตั้งนานแล้วครับผมไม่ได้ไม่มีเวลาทำให้ดูครับ
โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนานทีนะครับจะมาทำคลิปให้ดูใครอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ถ้ามีเวลาก็จะมาทำให้ดูนะครับนี่ครับถ้ามันยังหมุนตามอยู่นะครับขอนเคาะตีเลยนะครับเพราะว่าหัวมันเป็นเตเปอร์มันจะได้แน่นครับโอเคแล้วก็คันโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มาบอกวิธีแนะนำเป็นสูตรเล็กๆน้อยๆนะครับโอเคสำหรับพี่มีก็ขอลาไปก่อนครับผมครับสวัสดีครับ